สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์โบบิผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอปติกรายการซากพาขวานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความมั่นคงถ้าเราขุดคลองไทยท่ามกลางการใส่ร้ายป้ายสีว่าถ้าขุดคลองไทยประเทศไทยจะไม่มั่นคงประเทศไทยจะถูกคุกคามด้วยภัยสงครามเพราะขุดคลองไทยถ้าขุดคลองไทยประเทศไทยจะลุกเป็นไฟคนไทยจะบาดเจ็บล้มตายประเทศไทยจะพินาศตอแหลทั้งเพวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับอินโทรดักชั่นบทนำของตอนนี้เอามาให้ดูกันหลายคนคงจำกันได้นะครับเครื่องบินขับไล่ F-14 กันภาคหนึ่งได้ไหมทอมครูซเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้น2ที่นั่งที่ปลดประจำการไปแล้วนะครับถูกสร้างขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ถูกออกแบบมาให้ปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยขีปนาวุธ AMG 45ที่มีระยะยิงไกลถึง250กิโลเมตรบรรจุขีปนาวุธได้6ลูกยิงได้6เป้าพร้อมกันแต่ต้องปลดประจำการเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงเกินกว่ากองทัพเรือสหรัฐจะแบกรับได้และในปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐยังไม่มีปัญญาจัดสร้างเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะใกล้เคียง F-14 Tomcat ได้อีกเลยนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ